ประวัติกองทุนในปีพ.ศ. 2538คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโดยเป็นกองทุนลักษณะหมุนเวียนและเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา 2539ต่อมาในปีพ.ศ. 2541จึงประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและมีภารกิจหลักในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินภารกิจดังกล่าวกองทุนสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศมากกว่า 4.5 ล้านคนซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 4.7 แสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเพื่อให้การบริหารจัดการตลอดกระบวนการการกู้ยืมเงินเป็นไปอย่างสะดวกและสะท้อนความต้องการของนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริงในปีพ.ศ. 2551กองทุนจึงได้นำรูปแบบการกู้ยืมเงินโดยเรียกว่าระบบ e-student loan ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานศึกษาในฐานะผู้พิจารณาคัดเลือกไปจนถึงอนุมัติการกู้ยืมและธนาคารผู้รับจ้างในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมโดยนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินมีขั้นตอนดังนี้อันดับแรกเลยผู้กู้ยืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th เพื่อขอรหัสผ่านแบบ One Time Password หรือ OTP และนำรหัส OTP มายืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการดำเนินการกู้ยืมเงินตามขั้นตอนต่างๆของระบบ e-student loan ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอขอกู้ยืมเงินไปยังสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมผู้กู้ยืมสามารถตรวจผลการอนุมัติผ่านระบบของเว็บไซต์เมื่อได้ผลการอนุมัติผู้กู้ยืมต้องเปิดบัญชีธนาคารสามารถเปิดได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วส่งเอกสารไปยังสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินเมื่อสถานศึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะทำการแจ้งยอดกู้ยืมให้ผู้กู้ยืมบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บสถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินของผู้กู้ยืมและต่อจากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าครองชีพและรวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่งธนาคารเมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้วผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือนสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาการชำระหนี้ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วกองทุนจะปลอดหนี้ให้เป็นเวลา2ปีนับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษากรณียังศึกษาอยู่แต่ไม่ได้กู้ยืมเงินในปีการศึกษาใดต้องแจ้งสถานศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มกยศ.204ไปแสดงทุกปีจนสำเร็จการศึกษากรณีไม่ได้กู้ต่อเนื่องมา2ปีและไม่ได้แจ้งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้และดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีและต้องชำระให้หมดภายใน15ปีนับตั้งแต่วันเริ่มชำระหนี้ผู้กู้ยืมชำระหนี้งวดแรก5กรกฎาคมหลังครบระยะปลอดหนี้โดยชำระคืนเฉพาะเงินต้นอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่กู้ยืมได้ชำระหนี้งวดต่อๆไปชำระคืนเงินต้นตามอัตราผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1ต่อปีของเงินต้นที่คงค้างภายในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีหากผู้กู้ยืมผิดชำระหนี้ต้องเสียค่าปรับตามธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดตามที่กองทุนกำหนดผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้2ปีสามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดโดยผู้กู้ยืมสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส